มาส่งค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะโมกำลังไปซื้อไหมพรมสำหรับมาถักหมวกให้แม่ย่านะคะแล้วก็พ่อกับแม่ที่นานังด้วยนะคะเมื่อเร็วค่ะนะคะเฮาเด็กๆก็ซื้อไหมในคาตันตาเตมาเฮ็ดหมักโหปันแม่ยกก็แม่ตั้งนานังในค่ะตอนนี้เป็นเวลา 6:30 นะคะอากาศจะอยู่ที่16-15 องศานะคะช่วงนี้ไม่ค่อยหนาวแล้วค่ะมาเร็วค่ะเฮาอยู่ไว้ดีน้ําลันในค่ะปอกัดกะหือในค่ะเนาะที่น้ําลันนะคะร้านจะปิดที่กลางเมืองนะคะร้านจะปิดประมาณ20:00 นะคะแต่ว่าช่วงนะช่วงหน้าหนาวนะคะก็จะปิดเร็วหน่อยนะคะที่โมจะพามาซื้อก็จะเป็นร้านตรงนี้นะคะก็จะมีดอกไม้มีเสื้อผ้าด้วยนะคะตั้งแต่โมมาที่น้ำลันนะคะโมก็จะรู้จักแค่ร้านนี้นะคะมีทั้งดอกไม้แล้วก็ไหมพรมนะคะก็เลยจะพามาซื้อที่นี่ค่ะตามไปดูกันเลยนะคะว่าโมจะถักหมวกได้ไหมนะคะเอาค่ะจอมมาด้วยค่ะว่าจังเตโทไลค่ะนะสุนค่ะสวัสดีค่ะเมื่อในค่ะหนาวค่ะเขาเตมาเฮ็ดหมักโหปันแม่ในค่ะก็คือวันนี้นะคะโมจะมาทำหมวกนะคะถักหมวกให้แม่สามีนะคะก็คือแม่ย่านั่นเองแล้วก็เรามาซื้อก็คือร้านที่นี่นะคะที่นี่จะมีทุกอย่างเลยค่ะนะคะว่าไม่ว่าจะเป็นตุ๊กตาแล้วก็ไหมพรมอะไรแบบนี้แล้วก็ดีในฮานาดีในเป็นดีน้ำลันใส่โอเคมาถึงเฮิร์นขึ้นยาวค่ะกัดว่ากัดตั้งแต่อ่อมไฟกันอยู่ค่ะตอนนี้นะคะกลับมาถึงบ้านแล้วนะคะเราใช้เวลาไปกลับประมาณ15นาทีนะคะแล้วก็ไปเลือกไหมด้วยจริงๆจากนี้ไปน่าจะ3นาทีเองนะคะนั่งมอเตอร์ไซค์ไปนะคะไม่ไกลเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวโทษก่อนค่ะขอตัวไปถักก่อนนะคะThank you.
จริงๆเราไม่ค่อยมีเวลาดูแลแม่แท้ๆของตัวเองใช่ไหมคะแล้วก็จะดูแลแม่สามีเหมือนดูแลแม่แท้ๆของตัวเองแบบนี้แต่โชคดีมากเลยมีแม่ย่านิสัยดีดีไม่ตั้งแต่โมมาที่นี่ไม่เคยว่าอะไรโมเลยดีใจเสร็จแล้วค่ะหมวกหนึ่งใบอันนี้ก็โมถักให้สำหรับแม่ย่านะคะอันนี้ค่ะน้องเขาค่ะโทปันแม่นะคะแม่เจ้าค่ะเยาอันนี้ใจเขายามเมื่อว่าสองจะมองเจ็ดมองต่อถึงเจ็ดมองต่อถึงเก้ามองค่ะเนาะแล้วก็เมื่อในขึ้นโทแทงหมอกครึ่งจะมองค่ะก็ใจเขายามสองจะมองครึ่งค่ะเนาะอันนี้นะคะโมทักนะคะก็จะใช้เวลาเป็น2ชั่วโมงครึ่งนะคะเพราะว่าเมื่อคืนไปซื้อมาใช่ไหมคะไปซื้อมาแล้วก็มาถักตอน7 โมง 7 โมงถึง9 โมงนะคะเสร็จแล้วไม่พักแป๊บเดียวเองนะคะแล้วก็ตอนวันนี้ตอนกลางวันว่างๆตอนเฝ้าแม่นะคะก็จะถักอีกครึ่งชั่วโมงเองนะคะถือว่าเร็วขึ้นนี้โมเคยเรียนจากที่ไหนไม่เคยเรียนเพราะว่าโมชอบถักเพราะว่าเวลาว่างๆใช่ไหมคะใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ด้วยจะได้ไม่เสียเวลาใช่ไหมคะเป็นคนที่ไม่ค่อยอยากอยู่เฉยๆอะไรประมาณนี้ค่ะมีอะไรก็ทำไปจะได้ไม่เสียเวลาจะได้ไม่กินเวลาถ้าหากเราทำนู่นทำนี่แล้วเหมือนเราไม่ปล่อยให้เวลาเสียไปอะไรประมาณนี้นะคะภูมิใจที่ทำได้จะเล่าให้ฟังนะคะว่าตอนโมอยู่ป.5ของโรงเรียนพม่านะคะก็จะมีเพื่อนเขาถักเป็นแต่ว่าโมไม่สามารถซื้อไหมพรมแล้วก็มาถักนะคะก็จะขอเขาถักเขาก็ให้ถักอยู่นิดๆแต่ก็ไม่ค่อยเต็มใจเท่าไหร่โมก็เลยคิดในใจว่าโอ้สักวันจะต้องทำให้ได้อะไรประมาณนี้นะคะแล้วพอโมไปเมืองไทยใช่ไหมคะพี่สาวจะให้เงินเดือนละ1,000 บาทนะคะตอนนั้นเมื่อ15-16ปีที่แล้ว1,000 บาทก็ถือว่าเยอะนะคะสำหรับตอนนั้นแต่ก็มาถักไปซื้ออะไรนะคะไปซื้อไหมพรมทั้งที่ยังถักไม่เป็นนะคะแล้วก็เข้าร้านหนังสือทั้งที่หนังสือก็ยังอ่านไม่ออกนะคะดูภาพเอาแล้วก็ทำมาเรื่อยๆนะคะแต่ว่าไม่ทำไม่เป็นชิ้นเป็นอันสักทีมาถึงที่เมืองที่ไทยใหญ่นะคะลัดฉานก็จะมีเวลาว่างเยอะใช่ไหมคะโมก็จะซื้อไปเลยเยอะๆแล้วก็ถักนู่นถักนี่อะไรอย่างนี้แต่ก็ทำได้ทำเป็นกระเป๋าเคสมือถือหรืออะไรมากกว่าผ้าพันคอส่วนมากโมจะถักผ้าพันคอแต่ว่าหมวกอันนี้คือโมถักให้ลูกที่2นะคะลูกหนึ่งก็คือทำให้น้องแต่ว่าไม่ได้ถ่ายไว้นะคะเพิ่งนึกได้ว่าต้องลง YouTube นะคะต้องแต่อันนี้โมถ่ายแล้วก็ลง
อ๋อค่ะยอมค่ะเนาะเพราะฉะนั้นก็นี่จะใช้เป็นอันนี้2ไหมพรมนะคะแต่ว่าอันนี้เหลืออีกตั้งครึ่งกว่าเลยนะคะนี้จะใช้แค่1ลูกแล้วก็กับอีกนิดเดียวนะคะก็จะได้แล้วหมวก1ใบสำหรับฤดูหนาวเหมาะมากเลยนะคะถักอาจจะไม่สวยเท่าไหร่แต่ก็ภูมิใจที่ทำได้ค่ะค่ะโทษละเต็มเพราะหังเลกาเฮอนะก็หนาว่ายินจมว่าที่เฮ็ดไรเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ที่ย้อนพ่อกันได้ก่อนค่ะเนาะจังได้ทบกันใหม่วิดีโอหน้าค่ะแล้วก็อย่าลืมปันแห้งค่ะโมจะขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกกำลังใจเหมือนเดิมทุกความคิดเห็นแล้วก็ขอบคุณสำหรับแสนวิวของที่สอนที่ถวายความรู้ให้เน้นที่นานางนะคะขอบคุณจริงๆค่ะจริงๆแสนวิวนี่โมไม่หวังเลยหมื่นวิวโมก็ดีใจมากแล้วแต่นี้แสนวิวนี่กลับว่าดีใจที่สุดเลยขอบคุณจริงๆขอบคุณทุกท่านจริงๆค่ะขอบคุณที่ติดตามขอบคุณทุกความคิดเห็นแล้วก็จะไล่ทยอยตอบความคิดเห็นนะคะแต่ว่าอาจจะช้าหน่อยรอนานหน่อยนะคะเพราะว่าเวลาไม่ค่อยว่างจริงๆค่ะค่ะพ่อเจนันกะติย้อนพ่อก่อนค่ะเพราะว่ามีขายามตันไหนเดี๋ยวมาลงแถมค่ะเนาะแล้วก็ขอฝากช่องด้วยนะคะขอฝากจากใจเลยนะคะคราวนี้ไม่เกรงใจแล้วฮะทุกครั้งโมจะไม่กล้าฝากช่องนะคะเพราะว่าโมเกรงใจทุกท่านด้วยขอบคุณจริงๆค่ะหมายสุนค่ะสวัสดีค่ะ